ำหรับใครที่อัปเดต iOS 16.1 โดยเฉพาะสายออกกำลังกายเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะมีไฮไลท์เด็ดจาก Apple Fitness Plus ที่จะทำให้คุณใช้ Apple Fitness Plus ตัวใหม่ได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้ Apple Watch เลยนะครับเพียงแค่คุณมีมือถือ iPhoneหรือ iPad ก็ได้นะแล้วอัปเดตเป็น iOS 16.1 เนี่ยสามารถเข้าใช้งานได้แล้วบริการของ Apple Fitness Plus เนี่ยจะมีทั้งรายเดือนและรายปีนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 9.99 เหรียญต่อเดือนส่วนรายปีก็จะเป็น 79.99 เหรียญต่อปีเรามาดูตัวอย่างวิดีโอดีกว่าเป็นวิดีโอตัวใหม่ที่เขาปล่อยมาจาก Apple ก็ใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว